วันนี้เราอยู่กันที่อัมพวาตอนนี้เราก็ถึงข้างหน้าแล้วเนี่ยครับหน้ารีสอร์ทหัตถาธารานะครับผมนะข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปอินเสิร์ตกันนะเร็วๆเลยถ้ามีจัดเลี้ยงเขาก็มีดนตรีสดให้ด้วยนะนี่เป็นไงเวลคัมนะครับจะอุ้ยหมาแล้วก็นี่นะครับหินพิเศษสปากลางสวนแล้วก็มีขนมกับเวลคัมดิ้งให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนไม่ได้ลงคลิป YouTube มานานแล้วด้วยปลายฤดูร้อนแล้วแหละแม่งจะเข้าฤดูฝนละอันนี้ที่มานะครับก็จะเป็นที่สมุทรสงครามนะครับผมอันนี้เป็นรีสอร์ทกึ่งโฮมสเตย์ละกันนะชื่อว่าหัตถาธารานะครับผมทำไมถึงชื่อหัตถาธารานะเหรอก็เพราะว่าที่นี่มันมีนวดด้วยไงมาถึงก็จะมีต้อนรับด้วยเป็นผ้าเย็นนะครับผ้าเย็นแล้วก็มีนี่นะครับเป็นขนมต้อนรับนะครับอันนี้จริงๆเขามีเป็นน้ำตะลิงปิงนะครับแต่ผมไม่ได้กินไงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมะนาวโซดานะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขานวดกันยังไงนี่นะครับเสื้อก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วนะปวดเข้าไปนวดกันเลยนะครับผมเป็นนวดตัว1ชั่วโมงนวดตัวนะคะครับผมลูกค้าเปลี่ยนกางเกงกันมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนกางเกงนะครับเตรียมนวดกันนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกางเกงกันก่อนนะครับขึ้นเขียงโอ้ยตอนนี้เราก็นวดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อะไรนะสปากลางสวนนะครับผมนะเข้าไปข้างหลังนู้นตามเราไปสปากลางสวนกันได้เลยนะครับทุกคนนี่อยู่กลางรีสอร์ทเลยนะครับผมเป็นสปากลางสวนมะพร้าวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับไปต่อเลยครับสถานีต่อไปสปากลางสวนนะครับผมโอเพ่นนั่งโลดคือเอาขาแย่ลงไปอันนี้ใช่ค่ะอบสมุนไพรอันนี้กี่นาทีครับแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราเลยใช่ไหมประมาณ15นาทีอ่ะอ๋อ15นาทีได้เนาะอันนี้มันก็เป็นพวกสมุนไพรพื้นบ้านอย่างเงี้ยใช่ค่ะช่วยเรื่องขยายรูขุมขนขยายรูขุมขนโอ้ยเย้ร้อนเท้า15นาทีครับประมาณเดี๋ยวว่านั่งอบไปนะอันนี้คืออบสมุนไพรข้อเท้าค่ะแล้วก็ข้อเท้าตรงนู้นโอ้ชิให้ฟิลเหมือนให้ฟิลเหมือนแบบทำบาปไม่สุดฮะทำบาปไม่สุดซ้อมตกนรกตกนรกครึ่งเดียวเฮ้ยเอ้ยแต่กลิ่นหอมนะมันคือกลิ่นไพรใช่ไหมคะใช่ขมิ้นสมุนไพรสมุนไพรไม่ใช่ไพรอย่างเดียวสมุนไพรโอเคหลายชนิดหลายชนิดหลายชนิดผสมกันแล้วก็เหมือนเอาขาเรามาต้มยำต้มสมุนไพรหน้าป้าขำแปลว่าใช่เลยนี่เครื่องต้มยำไม่ใช่ทายหน่อยทายหน่อยสมุนไพรเป็นน้ำผึ้งแล้วก็เกลือแล้วก็อะไรอย่างนี้แต่ว่าปริมาณนี่ไม่บอกนะเป็นสูตรลับฮะพอกอันนี้มันช่วยอะไรบ้างครับปะไอ้นั่นรูขุมขนจ้ะไอ้นั่นรูขุมขนขยายรูขุมขนแต่ถ้ารูขุมขนไอ้นั่นอยู่ตรงนี้ขยายรูขุมขนขยายรูขุมขนให้เปิดรูขุมขนเมื่อกี้ก็คือไปอบด้วยสมุนไพรมาแล้วคราวนี้ก็มาสครับเอาเซลล์ผิวที่ตายออกนะเมื่อกี้มันขยายแล้วไงนะเดี๋ยวก็เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูตอนล้างกันอันนี้ก็คือเหมือนสครับเอาเซลล์ผิวเก่าออกก่อนแขนไม่พอกใช่ไหมฮะพอกแขนด้วยมีแถมแขนไหมพอกไหมจะพอกไหมได้ครับได้
นี้ก็คือเดี๋ยวไปล้างที่เดียวนะเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับในแพ็กเกจก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าด้วยอาหารเย็นมีอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตขี้เกียจพูดเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารเย็นกันดีกว่านะครับก็จะมีโอ้โหชุดน้ำพริกผักต้มปลาทูนะครับผมผัดผักนะฮะแล้วก็หมึกผัดกะปิอันนี้เด็ดเลยนะครับอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็ที่แนะนำที่สุดเลยนะครับต้มยำปลาทูครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะครับไปดูในห้องกันดีกว่านะครับก็จะเป็นห้องเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับพอดีนอนฮะมีหมอนให้4แล้วก็ทีวีจอแบนนะครับผมนะแล้วก็มีห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำแบบโอเพนแอร์นะนี่สีเหลืองๆเลยก็ครบถ้วนนะชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็มีฝักบัวอยู่ด้านหลังนะครับผมโอ้โหนี่ครับน้ำอุ่นกำลังดีนะคืนละ 1,150 ต่อคนนะโปรแกรมเขาก็จะมีเดี๋ยวตามนี้เลยขึ้นอินเสิร์ตให้ดูใครอยากจะตามรอยก็ตามมาเลยนะครับบอกขอเขานอนห้องนี้คลิปนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับหัตถาธารานะครับผมก็ไม่ได้อัพคลิปมาตั้งนานแล้วนะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เมตตากระหลับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย